สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีละกาประจำเดือนสิงหาคม2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะ ไพ่ใบแรปปกปรากฏไพ่ราชาเหรียญน,นะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาคนที่เกิดปีละกานะคะดวงการงานการเงินนะคะค่อนข้างดีนะมีความโดดเด่นนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่เหรียญน,นะคะแล้วยังเป็นถึงไพ่ราชาเหรียญด้วยเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองนะคะ ธุรกิจการงานที่ทําอยู่ก็เกิดกําไรนะรวมถึงอาจจะพบเจอคนที่มีฐานะการเงินนะคะเข้ามาชวนนะคะหรือเข้ามาทําให้เกิดการลงทุนนะคะซึ่งดีมากๆคือเข้ามาสนับสนุนเข้ามาช่วยเหลือรวมถึงน่าอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับสถาบันการเงินในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่น่าที่จะส่งผลทําให้คนที่เกิดปีละกาเนี่ย มีเรื่องของโอกาสนะคะเกิดขึ้นด้วยไพ่ความยุติธรรมเข้ามาหาโอ้จะมีเรื่องของการพูดคุยกันนะคะหรือมีเรื่องของการนะคะ เซ็นสัญญาการค้าเกิดขึ้นน่ยคือบางคนเนี่ยการค้านี่อาจจะมีเรื่องของข้อตกลงมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นมีการซื้อขายเข้ามานะคะซึ่งส่งผลในด้านดีมากๆหรือการลงทุนเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของการพูดคุยกันหรือการลงทุนที่ได้ผลประโยชน์นะคะอย่างเท่าเทียมด้วยนะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆนะคะน้าที่จะทาให การงานหรือการเงินนะคะหรือสัญญาเอกสารที่เข้ามาเนี่ยเป็นไปตามความถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นไปตามในเรื่องของเออกฎหมายนะคะสำหรับคนที่เกิดประกาด้วยนะ,ะ mm hmm. ก็พ่ความที่ิธรก็ตรงชื่ออยู่แล้วคือความยุติธรรมอะ่ะคือ การเคลียร์ปัญหากันนะคะแล้วก็การพูดคุยกันแล้วก็ให้ในเรื่องของความยุติธรรมทั้งสงฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้ามาซื้อนะคะหรือในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะหรือการลงทุนเนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมนะคะ ไพ่เดฟนะคะเป็นไพ่ที่มีอิสระในเรื่องของการทํางานมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆรวมถึงเรื่องของการเดินทางนะคะจะเข้ามาด้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันไพ่ห้าถ้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของความทุกข์ใจทุกข์ใจในเรื่องของความรักนะคะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะมีปัญหากับญาติพี่น้องมีปัญหาในเรื่องของความรักหรือมีเรื่องของการสูญเสียเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะไพ่เจ้าชายเหรียญนะคะบุตร หลานบริวารลูกน้องจะนำโชคในเรื่องของการเงินมาให้นะคะหรือธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นก็กำลังจะส่งผลในเรื่องของกำไรนะหรือมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นนะคะไพ่สิบเปลี่ยนนะคะการเงินดีมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะอิทธิพลของไพ่เหรียญสวยๆนะคะแล้วก็เป็นเหรียญที่มีตัวเลขค่อนข้างสูงเข้ามาอยู่ด้วยฉะนั้นในเรื่องของการเงินหรือรายได้จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องของ ทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามานะคะซึ่งน่าที่จะส่งผลด้านดีมากๆโดยเฉพาะตำแหน่งของผู้ใหญ่นี่นะคะก็เข้ามาเสริมดวงด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่สามเหรียญนะคะเป็นไพ่ที่ยังส่งผลด้านดีในเรื่องของการเงินนะคะแต่ก็ยังต้องรอบคอบเพราะมาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องระมัดระวังคืออาจจะมีเรื่องของการเงินบางส่วนนะคะที่อาจจะต้องจ่ายออกไปนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจการงานหรือ อาจจะมีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมบ้านอยู่อาศัยนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของความคิดที่จะซื้อบ้านจะเป็นเดือนที่มีการพูดคุยกันอะวางแผนในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะไพ่9้าถ้วยนะ,ะสถานการณ์ก็ยังสบายใจอยู่ยังควบคุมในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะคะแต่อาจจะมีเรื่องของความหงุดหงิดใจบางอย่างเกิดขึ้นบ้างแต่ก็มองว่าปัญหาทุกอย่างจะไม่หนักสําหรับคนที่เกิดปีลากานะ ไพ่ราชินีเหรียญนะคะก็มีความคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะ Marcus, มีความคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หญิงนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือการทําธุรกิจนะ,ะซึ่งหน้าที่จะส่งผลในด้านดีมากๆนะคะหรือบางคนนะคะคคคก็มีความคิดที่อยากจะมีเรื่องของธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็จะได้รับการสนับสนุนนะคะเป็นอย่างดีนะไพ่เจ้าชายไม้นะคะการทำงานนะคะจะมีเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นเข้ามาแน่นอนจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะ โดยเฉพาะนะคะบริวารเนี่ยอาจจะนําโชคในเรื่องของการงานหรือการเงินมาให้อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางระยะใกล้ๆมีการไปอบรมงานไปสัมนางานหรือธุรกิจการค้านะคะก็ยังเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีในช่วงเดือนนี้นะคะ คนที่เกิดปีละกานะคะการทํางานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วอาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจนะคะหรือมีความน้อยเนื้อต่ําใจเกิดขึ้นบ้างหรือมีปัญหาติดขัดบางอย่างเกิดความลาช้าแต่การทํางานนะคะก็ยังได้รับโอกาสที่ดีนะคะหรือยังมีเรื่องของการเริ่มต้นงานเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของบริวารนะคะอาจจะเข้ามานะทำให้เกิดธุรกิจที่ดีนะคะหรือมีเรื่องของการทํางานที่ยังสมผลในด้านดีสําหรับคนที่เกิดปีละกาอยู่นะคะ พอเข้ามาสู่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมการทํางานส่งผลในด้านดีมากๆมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง คนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็มีเรื่องของการทํางานนะคะหรือสัญญาเกิดขึ้นข้อตกลงบางอย่างเข้ามานะธุรกิจการงานได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็พึงพอใจนะกับเรื่องของการทํางานนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนด้วยพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆงานที่เป็นอิสระงานที่เป็นจ o b j o นะคะเกิดขึ้นนะคะหรืองานที่เราเริ่มต้นเนี่ยก็ยังส่งผลในเรื่องของ การเงินนะคะแล้วทําให้ธุรกิจการงานนะคะยังมีโอกาสนะคะที่ดีมากๆสําหรับคนที่เกิดปีละากาด้วยนะคะก็มองว่าไพ่ในเรื่องของการทํางานก็ยังส่งผลในด้านดีถ้าเราดูนะก็ปรกากฏไพ่เจ้าชายไมย้นะ,ค,ะคือการเริ่มต้นงานนะคะหรือโอกาสจะเข้ามานะอาจจะมีข่าวมาจากทางไกลนะ,ะหรือบริวารเนี่ยอาจจะเข้ามาทําให้การทํางานนะคะมีการขึ้นไหวนะคะหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานนะคะปรากฏไพ่9้าไม้นะคะเป็นไพ่ที่ยังมีความกังวลใจในเรื่องของการทํางานอยู่นะบางคนก็มีความคิดที่อยากจะขยับขยายมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายนะคะในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นนะคะแต่มองว่านะคะไพ่ก้าวไม้เนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์บางคนก็อาจจะต้องใช้ประสบการณ์เข้ามาแก้ไขปัญหาในช่วงเดือนนี้มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะ รวมถึงนะคะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาจจะเข้ามานะคะฉะนั้นต้องอยู่นิ่งๆนะ ก้าวไม้ยังเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ด้วยธุรกิจขนาดอุตสาหกรรมนะคะรวมถึงเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหวงแหนงานหรือการลักงานนะคะแล้วก็กลัวนะจะมีคนมาสร้างปัญหาหรือเข้ามาแย่งในเรื่องของตาแหน่งหน้าที่การงานในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์ใส่ใจในเรื่องของการทํางานแล้วใช้ประสบการณ์อย่างเต็มที่นะมองว่าโอกาสในเรื่องของการทํางานจะเข้ามาแน่นอนสําหรับคนที่เกิด ปีลากานะคะเพราะให้10ใบที่หนึ่งมาส่งผลในด้านดีฉะนั้นการเริ่มต้นงานนะคะหรือในการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานที่ดีจะเกิดขึ้นนะสำหรับคนที่เกิดปีลากาในช่วงเดือนนี้แน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่านะอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะมาก่อนเช่นเดียวกันนะคะบริวารอาจจะนําในเรื่องของการเงินมาให้พอเข้ามาสู่ในช่วงนะคะ เดือนสิงหาคมนะคะอิทธิพลของไพ่การเงินค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของตัวเองนะคะก็คือไพ่ราชาเหรียญมีไพ่ราชนีเหรียญแล้วก็มีไพ่สิบเหรียญด้วยนะคะมีสามเหรียญด้วยมองว่าการเงินในช่วงเดือนนี้จะหมุนเวียนเข้ามาค่อนข้างมากนะคะจะมีเรื่องของรายได้ดีๆเกิดขึ้นอาจจะเป็นรายได้ที่มาจากการทํางานมาจากการลงทุนนะคะหรือมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเข้าไปเกี่ยวข้อง กับเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะคะหรือสถาบันการเงินเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการพูดคุยกันเน่ยนะคะก็มองว่าการเงินยังดีหรือยังมีโอกาสเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรกากฏไพ่3ดาบ คืออาจจะเป็นเดือนที่มีความวาวุ่นใจอ่ะในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นบ้างนะคะอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยมันยังมีเส้นทางที่จะล่วไหลออกไปอยู่ฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีนะคะมองว่าคนที่มีอิทธิพลของไพ่เหรียญเนี่ยระดับสูงสเนี่ยคือไพ่ ลาชาเหรียญกับไพ่ลาชนีเหรียญแล้วก็ไพ่สิบเหรียญเนี่ยเป็นไพ่การเงินระดับสูงหมดเลยนะก็มองว่าการเงินยังแก้ไขปัญหาไปได้แล้วก็ยังมีเรื่องของไรายได้กลับเข้ามาอยู่เพียงแต่อาจจะมีเรื่องของปัญหาติดขัดบ้างอะนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่สามดาบมันก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซมนะคะหรือการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อเติมการเงินที่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะเกิด ขึ้นก็ได้นะคะก็อาจจะเข้ามานะแต่ก็ไม่ต้องไปกังวลใจมากนะจะมีเรื่องของความราบรื่นแล้วก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะอาจจะพบคนรักที่เป็นพ่อแม่นะคะ หรืออาจจะเป็นความรักต่างวัยนะคะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะจะนั้นความรักต้องค่อยเป็นค่อยไปพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะส่วนคนที่มีคนรักนะคะหรือสามีภรรยาอาจจะเป็นเดือนที่มีการพูดคุยกันปรับความสัมพันธ์กันเคลียร์ปัญหากันนะคะทำให้มีทางออกในเรื่องของความรักนะคะ ที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะก็มองว่าเป็นเดือนที่ยังมีการพูดคุยกันนะคะพอให้ความยุติธรรมยังเข้ามาประกบในตําแหน่งที่2ออยู่นะคะฉะนั้นในเรื่องของปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขหรือมีการพูดคุยกันแล้วก็ทําให้เกิดในเรื่องของทางออกนะคะหรือทําให้เรื่องของความสัมพันธ์บันดีมากขึ้นคือคนที่มีคนรักก็อาจจะพูดคุยกันะนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานมงคลจินสอทองมั่นนะคะสามีภรรยาก็เคลียร์ปัญหาใจกันได้นะคะ แล้วก็ทำให้เรื่องของความรักกลับมาเริ่มต้นนะคะหรือกลับมามีเรื่องของความกระตือรือร้นอีกครั้งหนึ่งไพ่บทสูุปในเรื่องของความรักนะคะปากฏไพ่จกักรพรรดินะคะสำหรับคนโสดแล้วจะพบความรักต่างไวัยนะ,ะบางคนก็อาจจะพบรักนะคะกับคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติ นะหรือผู้ใหญ่อาจจะชักนำในเรื่องของความรักมาให้นะคะก็เป็นความรักที่ดีส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ยังมีเรื่องของการปรับความสัมพันธ์กันแล้วก็ยังมีเรื่องของความรักที่มีความมั่นคงเกิดขึ้นอยู่นะคะก็มองว่าความรักนะคะก็ยังมีโอกาสที่ดีนะคะฉะนั้นต้องพูดคุยปรับความคิดกันให้มากๆนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงเดือนนี้ก็รามาระวังปัญหาโรคเครียด นะคะปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินไขมันน้ําหนักตัวนะคะภายบทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏภัยอัลบินถ้วยอสบินถ้วยก็ปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินการดืม่มนะคะจะนั้นต้องควบคุมนะคะในเรื่องของการดืม่มการกินนะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายนะคะก็มองว่าสุขภาพอาจจะไม่หนักสําหรับคนที่เกิดปีละกานะคะ คนที่เกิดเป็นากางวันอาทิตย์เป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีมากๆนะคะการทํางานจะประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้านะคะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือมีเรื่องของการลงทุนนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ซึ่งจะทําให้ธุรกิจการงานเกิดความก้าวหน้าอย่างมากๆเลยจะมีคนที่มีฐานะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ค่อนข้างดีค่ะจะมีเรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นน่นะคะ หรือมีคนเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการเงินการลงทุนในช่วงเดือนนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะพบรักเป็นความรักที่ดีมากๆนะคะคนที่มีฐานะจะเข้ามาผัวพันนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาจะมีธุรกิจร่วมกันเป็นความรักที่มีความมั่นคงนะคะ คนที่เกิดปีละกาวันจันทร์เป็นเดือนที่มีความโดดเด่นมากๆนะคะการทํางานจะประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้า ะะแล้วก็ในเรื่องของการเงินหรือทรัพย์สินมีค่าบางอย่างจะกลับเข้ามานะคะจะได้รับการสนับสนุนทั้งเรื่องของการงานแล,และก็การเงินได้รับความยุติธรรมในช่วงเดือน bit, นี้นะคะเป็นอย่างดีเลยนะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักจะพูดคุยกันนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสินสอดทองมั่นงานมงคลนะคะ คนที่เป็นสามีภรรยากันความรักก็จะเป็นการทําธุรกิจร่วมกันพูดคุยนะคะหรือปรับความคิดการให้และรับอย่างเท่าเทียมนะคะฉะนั้นเป็นเดือนที่น่าที่จะมีโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่ส่งผลในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักมีความเข้าใจกันด้วยนะคะคนที่เกิดปีละกาวันพุธนะคะเป็นเดือนที่ยังส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันนะการทํางานจะมีความราบรื่นมีโชคในเรื่องของการทํางาน คนว่างงานจะได้งานคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็หน้าที่จะได้รับการสนับสนุนหรือมีโอกาสที่ดีคนที่ทํางานประจํานะคะหรือทํางานเป็นลูกจ้างเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ,ะได้เลื่อนขั้นนะคะหรือได้ขึ้นเงินเดือนหรือมีรายได้พิเศษเกิดขึ้นน่ยนะคะมองว่าการทํางานก็ส่งผลในด้านดีอาจจะเป็นเดือนที่มีการพูดคุยกันการวางแผนในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นด้วย การเงินรายได้คล่องตัวรายได้พิเศษหรืออาจจะมีเรื่องของความคิดที่อยากจะซื้อบ้านขยับขยายสำนังกงานร้านค้าก็ส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสจะพบรักอาจจะมีเรื่องของการไปติดต่อธุรกิจแล้วพบรักนะคะหรือมีคนนาในเรื่องของความสัมพันธ์มาให้ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็จะเป็นความรักที่อาจจะพูดคุยกันนะคะวางแผนชีวิตรักนะคะร่วมกันมีธุรกิจนะคะร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็ปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดีนะคะคนที่เกิดปีละกานะคะวันพฤหัสบดี เป็นเดือนที่มีความสบายใจการทำงานยังเกิดความราบรื่นนะคะยังมีเรื่องของความสุขหรือความพึงพอใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะส่วนในเรื่องของการเงินคำพูดหรือการเจรจายังสร้างในเรื่องของรายได้หรือทำให้เกิดในเรื่องของการเงินดีๆนะคะเข้ามาอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่นะคะแม่ไม้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องของการขบซ้อนด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยา ความรักต้องปรับนะคะความคิดกันให้มากคู่ครองคนรักอาจจะมีความเจ้าชู้นะซึ่งอาจจะสร้างในเรื่องของความไม่สบายใจให้สำหรับคนที่เกิดประกาวันพฤหัสบดีนะคะ คนที่เกิดปีละกาว,วันศุกร์เป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกัน,นค่ะธุรกิจการงานจะประสบความสําเร็จมีความราบรื่นผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือเข้ามาสนับสนุนนะคะทําให้ธุรกิจการงานนะคะมีความราบรื่นแล้วก็นําโชคในเรื่องของการเงินมาให้ด้วยนะคะธุรกิจก็ส่งผลในเรื่องของการเงินอยู่แล้วแล้วก็ยังได้ผู้หญิงเข้ามาช่วยในเรื่องของการเงินด้วยนะส่วนในเรื่องของความรัก สำหรับคนโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะพบรักนะคะเป็นความรักที่ดีคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะความรักก็อาจจะมีธุรกิจร่วมกันมีความราบรื่นนะคนที่เกิดน,นะคะปีละกาวันเสาร์นะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความตดดเด่นในเรื่องของการทํางาน การเริ่มต้นงานใหม่ๆจะเกิดขึ้นนะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของข่าวมาจากทางไกลมีเรื่องของการเดินทางระยะใกล้ๆนะคะคือบางคนก็มีเรื่องของการเรียนคอสั้นๆมีการไปอบรมงานไปสัมมนางานนะคะหรือมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆเข้ามาบุตรหลานบริวารลูกน้องจะนําโชคในเรื่องของการทํางานมาให้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ค่อนข้างดีหรือการเงินที่คาดหวังเอาไว้ นะะหน้าที่จะเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดแล้วมีโอกาสที่จะเริ่มต้นในเรื่องของความรักมีโอกาสจะพบรักจากการติดต่อง,งานจากการไปอบรมงานหรือไปสัมภาษณ์งานนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็อาจจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็จะปรับความคิดปรับความเข้าใจทําให้เรื่องของความรักนะคะกลับมาเริ่มต้นแล้วก็มีเรื่องของความรักที่สดใสามากขึ้นด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะ คนที่เกิดปีละกานะคะวันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นเลิกมงคลในช่วงเดือนนี้ประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นประสบความสำเร็จนะคะก็คือวันอาทิตย์ค่ะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันอังคารวันเสาร์แล้วก็วันพฤหัสบดีค่ะ ก็เป็นเดือนที่เหมาะทุกวันเลยนะคะลองเอาวันที่เป็นมงคลนะคะไปปรับใช้ในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะก็จะมีความราบรื่นนะคะมากขึ้นด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทํางานของคนที่เกิดปีละากาในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการทํางานที่ถูกปฏิเสธนะอาจจะถูกปฏิเสธการลงทุนนะหรือไปสมัครงานแล้วไม่ได้นะคะอาจจะมีปัญหาบางอย่างในเรื่องของการทํางาน นะคะหรือไม่ได้รับการส่งเสริมนะคะเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่านะะผู้ใหญ่นะยังเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะหรือยังเข้ามาให้โอกาสในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะฉะนั้นในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นน่ยนะคะมันก็จะได้รับการแก้ไขแหละหรือผู้ใหญ่ก็ยังเข้ามานะคะทําให้เรามีการเคลื่อนไหวนะคะหรือมีเรื่องของการทํางานที่ยังส่งผลในด้านดีนะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นเดือน<ปรา>ที่มีเรื่องของปัญหาการเงินบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะต้องมีเรื่องของการกลับไปพูดคุยกันนะคะเป็นเดือนที่ยังต้องอดทนมากๆในเรื่องของการเงินนะคะซึ่งมองว่าการเงินเนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาได้คเคลียร์ปัญหาได้แล้วก็ยังได้รับความยุติธรรมนะหรือยังได้รับโอกาสในเรื่องของการเงินดีๆเกิด,ด er. ขึ้นอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะสําหรับคนโสด อาจจะเป็นความรักต่างวัยหรือมีคนเข้ามาผัวพันธ์มากกว่า 1- นึ่คนนะคะก็เป็นความรักที่ยังต้องเรียนรู้หรือยังต้องปล่อยนะคะให้ในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นไปอย่างเรื่อยๆนะคะจะทําให้ในเรื่องของความรักเนี่ยคือการคบหากัน นะคะโดยใช้เวลาเนี่ยจะทําให้มีเรื่องของการปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ลงตัวมากขึ้นด้วยส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นเดือนที่ต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันต้องรู้จักเรียนรู้แล้วก็แก้ไขในเรื่องของปัญหาความรักต้องให้อิสระในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะถ้าไปกดดันมากไปควบคุมเยอะก็จะทําให้เรื่องของความรักนะคะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นหรือมีความอึดอัดใจอ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยจะนั้นต้องปล่อยนะคะให้เป็นเรื่องของ เวลาแล้วก็ปล่อยนะคะให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็มีอิสระอย่างเต็มที่ด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้มากๆแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ